โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดนะฮะหรือว่ามาทำกำไรจากโอริมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการรีวิวนะครับเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ด้วยที่จริงไม่ใช่ตัวใหม่หรอกแต่หมายถึงว่าเป็นเทคนิคใหม่และการที่ผมจะมาสอนพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่ผมจะมาสอนนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่านี่นะครับ EMA นะเส้น EMA นะครับมันมีเส้นเดียวเลยแหละนะครับในมือถือน่าจะมีเหมือนกันนะครับในมือถือน่าจะมีเหมือนกันนะครับก็เมื่อเรากดมาแล้วนะครับให้เรากดที่ตั้งค่านะครับในมือถือก็จะมีเหมือนกันนะครับค่ามันเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น10ให้เราเปลี่ยนเป็น20นะครับสักครู่นะ20นะครับโอเคแล้วก็เอามาอีก1เส้นนะครับได้เส้นแรกแล้วเดี๋ยวเอาเส้นที่2นะครับเส้นที่2เนี่ยเราจะตั้งเป็น50นะครับ50เส้นที่2เนี่ยสีแดงแล้วกันนะครับโอเคซึ่งวิธีการเทรดนะครับเราจะเทรดทุกครั้งที่เส้น20นะครับตัดเส้น50ลงนะครับเส้นสีเหลืองเส้น20นะครับเส้นสีแดงเส้น50เส้นสีเหลืองตัดเส้นสีแดงลงเราจะกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีเหลืองนะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นเราจะกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการเทรดเข้าใจกันง่ายๆตามนี้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยตัดกันห่างไปแล้วนะครับแบบห่างๆอย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ดูแนวโน้มของกราฟก็พอนะฮะถ้าเขาตัดกันห่างๆอย่างนี้แล้วนะก็ดูแนวโน้มของกราฟก็พอนะครับว่ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อแล้วเราก็ค่อยเทรดนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหากราฟก่อนโอเคนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเทรดได้นะครับสังเกตจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเส้น EMA นะครับเส้น20ตัดเส้น50ลงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกราฟเองตอนนี้ก็เป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแนวโน้มของกราฟตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งลงต่อนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากการซิกแซกของกราฟนะครับกราฟจะวิ่งซิกแซกเสมอกดเทรดลงก่อนเลยนะครับกราฟจะวิ่งซิกแซกเสมอนะครับก็เห็นไหมตรงนี้ขึ้นนะครับลงตรงนี้มาลงใช่ไหมอันนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็ต้องลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเหวี่ยงขึ้นแล้วนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากดเทรดลงช่วงนี้เนี่ยถามว่ามีโอกาสชนะไหมมีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยใกล้เส้น EMA แล้วนะครับอยู่ใกล้เส้น EMA นะถ้าอยู่ใกล้อย่างนี้เนี่ยเวลาเราเทรดไปนะครับ EMA กราฟเนี่ยมีโอกาสวิ่งเข้าใกล้เส้น EMA แล้วก็โดนแรงนะครับเขาเรียกว่าโดนแรงขายเนาะเพราะว่าเส้น EMA อยู่ข้างบนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่กราฟจะโดนแรงขายจากเส้น EMA เนี่ยตบลงมานะครับทำให้เราเนี่ยถ้ากดเทรดลงเนี่ยมีโอกาสชนะได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับอีก15วิสุดท้ายนะครับยังไงต้องลงนะครับแนวโน้มของกราฟค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าจะต้องลงต่อนะฮะทุกอย่างบอกว่าลงหมดนะครับโอเค3วิสุดท้ายครับโอเคนะครับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สลับไม้ที่1อธิบายอีก1ครั้งนะครับว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะฮะเทรนปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากตรงนี้เนาะที่กราฟวิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับจุดสูงสุดจุดแรกอยู่นี่นะครับจุดสูงสุดจุดที่2อยู่นี่นะครับจุดสูงสุดจุดที่3เนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับประมาณแถวๆนี้หรือไม่ก็แถวๆนี้นะครับคือต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดสูงสุดวิ่งต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่ากราฟกำลังวิ่งต่ำลงเรื่อยๆหรือพูดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้กราฟอยู่ในช่วงกำลังเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ด้วยความที่กราฟเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วก็เส้น EMA เนี่ยเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงนะครับแล้วก็วิ่งออกมาค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงของกราฟเนี่ยต้องวิ่งลงต่อนะฮะสังเกตจากที่เส้น EMA เนาะวิ่งห่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มของกราฟกำลังวิ่งเป็นกำลังจะวิ่งเป็นช่วงขาลงด้วยสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการซิกแซกนะฮะกราฟเนี่ยจะต้องวิ่งซิกแซกเสมอนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการแกว่งอยู่เสมอนะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กราฟวิ่งนะครับจะต้องมีช่วงซิกแซกหรือว่าช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เสมอนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของกราฟเนาะมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่หมั่นสังเกตนะฮะนี่นะครับกราฟเนี่ยซิกแซกเนาะนับจากข้างบนนี้เป็นจุดแรกแล้วกันนะครับอยู่ข้างบนนี้แล้วก็วิ่งลงนะครับวิ่งลงเสร็จแล้วก็ต้องทำอะไรฮะก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บต้องทำอะไรฮะวิ่งลงนะครับก็กราฟก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้นะครับจนมาถึงด้านล่างนี้เห็นไหมฮะเมื่อวิ่งลงมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คืออะไรฮะวิ่งขึ้นนะครับ แล้วเมื่อวิ่งขึ้นมาใกล้เส้น EMA อย่างนี้นะครับก็มีโอกาสนะฮะที่เมื่อเรากดเทรดลงเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเมื่อซิกแซกขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือต้องซิกแซกลงนะครับและถ้ายิ่งอยู่ใกล้เส้น EMA ก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายนะครับวิเคราะห์มาแล้วว่ากราฟจะต้องวิ่งลงถ้ากราฟวิ่งเข้าใกล้เส้น EMA ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายที่อยู่ตรงเส้น EMA เนี่ยมันก็จะผลักกราฟลงนะครับทำให้แท่งที่เราเทรดเนี่ยมันมีโอกาสลงไปอีกนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมถึงกดเทรดลงนะครับสรุปให้เข้าใจสั้นๆก็คือทุกปัจจัยนะครับทั้ง3ปัจจัยบอกมาหมดนะฮะว่ากราฟจะต้องวิ่งลงนะครับทั้งเทรนทั้งแนวโน้มทั้งอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นเส้น EMA ตัดกันนะครับเส้น EMA เนี่ยของเส้น EMA เนี่ยก็ตัดลงนะครับรวมแล้วทุกอย่างนะครับทุกปัจจัยบอกว่ากราฟจะต้องวิ่งลงทั้งหมดไม้เมื่อกี้ผมจึงกดเทรดลงนั่นเองนะครับยาวหน่อย ไม้แรกยาวอีกแล้วไม้แรกยาวอีกแล้วเห็นไหมฮะกราฟวิ่งลงจริงๆด้วยนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับใจเย็นๆเวลาเราเทรดนะทุกคนถ้าใจร้อนเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะไม่ชนะแน่นอนโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็ไม้ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดลงนะครับก็สังเกตจากอะไรนะครับก็ไม้นี้ที่ผมจะกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเทรนด์ของกราฟนะครับในคู่เงินเดิมเลยนะครับก็คือZcash นะครับก็ที่ผมจะกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟหลุดช่วงที่เขาซิกแซกขึ้นแล้วนะครับกำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวิ่งลงอยู่นะฮะก็เทรนของกราฟก็กำลังไปเทรนขาลงเนาะแนวโน้มของกราฟตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าคือกำลังวิ่งลงอยู่นะครับสังเกตจากแท่งแดงเนาะวิ่งกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็เส้น EMA นะครับก็ตัดกันลงด้วยนะครับเส้นสีเหลืองตัดเส้นสีแดงลงเนาะสามอย่างนะครับ3ปัจจัยนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มกำลังเป็นแนวโน้มที่วิ่งลงเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เส้น EMA ก็ตัดกันลงด้วยนะครับทุกอย่างบอกว่าลงนะครับไม้นี้เดี๋ยวผมกดเทรดลงนะครับขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับกดเทรดลงนะครับไม้นี้50เหรียญกดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันนะฮะว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับโอเคกดเทรดลงไปแล้วนะครับกราฟกำลังวิ่งลงนะฮะโอเคนะครับก็โอเคผมไม้ที่2ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นแท่งสุดท้ายพอดีนะครับที่กราฟเนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มของแนวโน้มขาลงเนาะนะครับก็สังเกตจากแท่งนี้นะครับที่เมื่อขึ้นแท่งใหม่เนี่ยก็เด้งขึ้นทันทีเลยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบาย1ครั้งละกันนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยแบบโหพี่มาร์คอธิบายเร็วจังฟังไม่ค่อยถนัดก็เดี๋ยวได้เลยนะครับเผื่อหลายๆคนนะครับฟังไม่ทันหรือฟังไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวจะอธิบายซ้ำให้ฟังอีก1รอบนะครับก็สำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเทรนของกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับสังเกตจากที่กราฟเนี่ยวิ่งต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือแนวโน้มของกราฟนะครับกำลังวิ่งเป็นช่วงขาลงด้วยนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรแนวโน้มก็คือช่วงปัจจุบันล่าสุดเนาะกราฟเนี่ยผ่านช่วงที่ซิกแซกขึ้นมาแล้วนะครับก็กลายเป็นช่วงซิกแซกลงนะฮะเห็นปะครับตอนที่กราฟช่วงซิกแซกลงช่วงนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนนะฮะที่กราฟเนี่ยกำลังวิ่งเป็นช่วงแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือเส้น EMA นะครับตัดลงด้วยนั่นเองนะครับเส้น EMA สีเหลืองนะฮะตัดเส้นสีแดงลงนะครับนี่เลยนะฮะก็รวมทั้งหมด3ปัจจัยนะครับที่บ่งบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็มีเทรนเนาะแนวโน้มแล้วก็ตัวเส้น EMA ก็รวมทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงนะครับเมื่อกี้ผมจึงกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือชนะตามเทคนิคหรือตามการวิเคราะห์เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะใช้เทคนิค EMA นะครับมีเส้น20กับ50นี้นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าพี่มาร์คควรจะวิเคราะห์ยังไงดีมีคลิปสอนไหมเห็นพี่มาร์ควิเคราะห์เรื่องเทรนด์เรื่องแนวโน้มเนี่ยพอดีว่าแบบสนใจนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปที่ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เทคนิคนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับวงเล็บเทรนแนวโน้มประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาเจอคลิปนี้ ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาศึกษากันได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนไว้ทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับการดูแนวโน้มนะครับการดูเทรนด์นะฮะว่าดูยังไงจะเทรดยังไงนะครับในนี้เลยนะก็ไปศึกษากันได้นะครับสามารถเอามาปรับใช้ได้กับทุกเทคนิคเลยนะฮะก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับสรุปนะฮะกำไรที่ทำได้ก็คือ$80นั่นเองนะครับจากที่เราเริ่มคลิปมานะฮะมีพอร์ตอยู่ที่$100เนาะตอนนี้เนี่ยพอร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าทำกำไรเนี่ยได้ขึ้นมานะครับเป็น$180แล้วนั่นเองก็คือได้กำไรมาอีก$80นั่นเองนะครับก็$80นะครับคูณกับเงินไทยณปัจจุบันเนาะเอาไปคูณกับ30แล้วกันนะครับที่จริงมันประมาณ31แล้วล่ะแต่ผมคูณกับ30แล้วกันนะครับเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับมันก็ประมาณ 2,400 บาทพอดีนะถ้านับไม่ผิดนะครับประมาณ 2,400 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าสนใจอยากจะได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปสอนเทคนิคใหม่ๆนั่นเองนะครับก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับยิ่งกดเยอะเนี่ยผมจะได้ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจากคลิปสอนเทรดนะครับเช่นผมมีคอร์สสอนผมมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในแฟนเพจมาร์คนราทิพย์นะครับเพจนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับเป็นลิงก์เนาะก็คลิกเข้ามานะครับมากดไลค์มากดถูกใจกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอะไรนะสามารถทักมาสอบถามในเพจได้เลยนะครับผมตอบได้ถ้าไม่ติดงานไม่ติดภารกิจอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นทหารอยู่เนาะไม่ติดภารกิจอะไรก็เดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกคนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมติดภารกิจอะไรก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับตอนเย็นในช่วง2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับตอบได้ทุกคนแน่นอน 100% นะครับ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมอยู่ตลอดนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat.